นี่จ้าเพื่อนๆวันนี้แพทมาช้อปปิ้งนี่ที่แม็กคีซีฟู้ดวันนี้จะมาช้อปปิ้งวันเสาร์นี้วันเกิดลูกสาวน้อยวันเสาร์นี้วันเกิดทองดาวเสียงรถดังหน่อยวันเสาร์นี้วันเกิดทองดาวแพทก็เลยจะมาหาซื้อเครื่องไปทำว่าจะทำผัดไทยกับทำกล้วยแขกนะไปช่วยงานน้อยเขาโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันถั่วงอกอันดับแรกผัดไทยก็ต้องใส่ถั่วงอกไปสัก2ถุงก็ได้ไปทำก๋วยเตี๋ยวเลยโอเค2ถุงถั่วงอกไปเราจะไปดูอะไรกันต่อดูผักเพียบเลยถั่วงอกแล้วก็แป้งอันนี้อะไรอ่ะกระหล่ำปีหัวปีเนาะน่ากินซื้อไปทำเดี๋ยวเราไปดูแป้งกันค่ะขายปลากันถั่วงอกแล้วก็แป้งนี่แป้งต้องสั่งนี้แป้งแล้วก็เดี๋ยวเอาแป้งข้าวเจ้าสักถุงนึงแป้งข้าวเจ้าอีกจ้ะเดี๋ยวไปหาแป้งข้าวเจ้าร้านนี้ไม่มีต้องใส่ไปต้องไปร้านอื่นอึ๊บน่ะแป้งข้าวเจ้าโอเคได้แล้วมะพร้าวแต่มันจะดีไหมอะมะพร้าวมันจะโอไหมเขย่าดูก่อนกลัวมันจะเสียเคยซื้อมะพร้าวไปแล้วมันไม่ดีมันเสียข้างในมันเน่าข้างในถ้าเราไม่เช็ดดีๆนะมันจะเน่าข้างในแต่ลูกเนี้ยโออยู่นะเหมือนมันไม่แก่ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนู่นมะพร้าวเดี๋ยวแพทขอเวลาเลือกมะพร้าวครับข้อนี้ขายกี่บาทอ๋อ7 เหรียญ 7 เหรียญ 99ตรงนู้น2 เหรียญแล้วงงนึกว่าถูก7 เหรียญนี่ข้อนี้อร่อยคุ้มข้อนี้7 เหรียญ 99มันอร่อยเพราะมันเลยต้องแพงดูกุ้งเดี๋ยวหาซื้อกุ้งก่อนนะแพทจะซื้อกุ้งไปใส่ผัดไทยปลาดุกดูดิปลาดุกตัวเนียนเด๊ะเลยน่าซื้อไปย่างกินเนาะย่างกินกับสะเดาแต่ช่วงนี้ไม่อยากกินเบื่ออาหารยังไงก็ไม่รู้ผ่านดีกว่าเดี๋ยววันไหนอยากกินค่อยแวะมาซื้อยังไงก็ได้ปลาหมึกปลาดุกมาเพราะว่ามันไม่ถึง10 เหรียญต้องซื้อให้ได้10 เหรียญจะรูดบัตรได้ก็เลยเอาปลาหมึกมาก็เลยเอาปลาดุกมาปลาดุกต้องใช้10 เหรียญถึงจะใช้บัตรได้เกิน10 เหรียญใช้บัตรได้10 บาทเกินแล้วอะปลาดุกก็5-6 บาทเป็นมันคนเดินตามแพทมาเหมือนรู้สึกว่าเขาจะมาของเหมือนแพทยังไงอย่างนี้แต่นี้แปลกอะน่ากลัวนี่เดี๋ยวเราไปร้านนี้ไปมาซื้อผักมะเขือเทศต้นใหญ่ใหญ่น่ากลัวแท้นี่ผักผักอะไรกันบ้าง
ินไม่เป็นนึกว่าเขาต้มไม่ใช่เขาต้มอาหารบ้านเขาแต่เรากินไม่เป็นกล้วยกล้วยนี่เองกล้วยมันกล้วยสวยเลยที่ทอดที่จะกล้วยนี่กล้วยนี่อุ้งอัวสักสองหวีสองสามหวีทันไหมเสาร์วันนี้พุธหัสศุกร์เสาร์อีก2วันศุกร์ที่ทันเนี่ยเขียวเหลืองกันเขียวค่ะสุกไปแล้ว2วันเองตอนนี้เราก็เสร็จไปแล้ว2ที่ร้านแมคคีซูเปอร์แมคคีร้านเขมรเดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะไปต่อไปซื้อน้ำเต้าหู้นมหมดซื้อน้ำเต้าหู้เสร็จแล้วก็จะไปกาแฟสเปาไปซื้อผลไม้ไปอีก2ที่เดินสายช้อปปิ้งเป้าหมายที่3เป้ามาซื้อผลไม้ไปมองเมื่อกี้ที่ร้านที่เห็นแปลกๆอ่ะมีแต่คนน่ากลัวรีบเดินคือซื้อแล้วรีบกลับเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในข้างหน้าเขาก็มีต้นไม้ขายด้วยเนาะเป็นเอิร์ธเป็นพวกเอาไว้ใส่อะไรอ่ะเอาไว้ใส่กับข้าวอ่ะทำกับข้าวใส่กับข้าวเป็นของฝรั่งนะผักชีก็มีนะปลูกขนมปังไหมมีขนมปังอะไรบ้างอยากกินเค้กกล้วยหอมอ่ะมีเค้กกล้วยหอมกินเลยอันนี้เป็นพวกโดนัทมั้งมินิโดนัทมินิโดนัทอันนี้คืออะไรอ่ะเราก็หิวเราก็หาซื้ออะไรกินขนมผลไม้ขนมปังนี่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะเหมือนจะไม่ค่อยทำได้นานเปิดเพลงเสียงดังมากจะไม่เวิร์กขนมปังไปดูร้านอื่นดีกว่าไปดูผลไม้ดีกว่ามีผลไม้สดๆใหม่ๆไหมวันนี้ตาขับรถมาตั้งไก่อยากกินผลไม้ร้านนี้ผลไม้จะถูกหน่อยไงถ้าร้านอื่นเขาก็จะแพงอันนี้4อัน5เหรียญเห็นไหมเนี่ยเขาใส่กล่องไว้สตรอเบอรี่4แพ็ค5เหรียญเนี่ยเอาสัก4แพ็คได้บูเบอรี่2อัน5 2อัน5 2อัน5บูเบอรี่เนี่ย2อัน5
แบล็คเบอร์รี่ก็2,500ก็แพงอยู่เนาะคราวที่แล้วซื้อ4,500หรือเปล่าหรือ3,500ช่วงนี้ผลไม้ไม่ค่อยมีเลยผลไม้น้อยมากซื้องุ่นแม่งุ่นไปกินซื้ออะไรนิ่มๆไปกินหน่อยฟันเคี้ยวไม่ค่อยออกซื้ออะไรแข็งๆไม่ได้เลือกองุ่นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ได้แล้วขอเป็นองุ่นแล้วกันองุ่นแดงนี่พาวละ1.98องุ่นเขียวแพงกว่าพาวละ2.99องุ่นเขียวอ่ะแล้วก็เอาองุ่นแดงแล้วกันถูกหน่อยถูกนิดนึงเอาสักถุงนึงองุ่นองุ่นลูกอยากกินองุ่นเนาะหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้มีเหมือนมีคนเด็ดชิมนะดูท่าทางไม่ค่อยสดเท่าไหร่เลยผลไม้งวดนี้ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยสดปะแค่นี้ก็พอแล้วอยู่ในตะกร้านี่หิ้วตะกร้ามาองุ่นแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี่แค่นี้ก็พอแล้วกลับบ้านเดี๋ยวไปซื้อนมไว้ตกอันนมต้องน้ำเต้าหู้ต่อเสร็จแล้วก็เข้าบ้านโลดเลยดูบรรยากาศร้านน้ำเต้าหู้แล้วร้านประจำร้านประจำที่แคทซื้อน้ำเต้าหู้เข้าไปข้างในเลยซื้อน้ำเต้าหู้ซื้อน้ำเต้าหู้กันเลยมีถั่วดำขายด้วยอ่ะหิวขนมหาซื้อขนมกินถั่วดำใส่อะไรเขียวไม่รู้กินไม่เป็นกินบอกเป็นถั่วดำอันนี้อะไรวุ้นเนาะถั่วดำใส่อะไรกินเป็นอันเนี้ยมันไม่ใหม่อ่ะใส่มันจะอันเก่าอันเก่าก็ไม่ซื้อเลยกินอะไรนี่น้ำเต้าหู้แพ็ 3.50 เซน 4.25 แล้วเหรอ